ความรักคือการเสียสละเพื่อที่จะรักษาและเยียวยาสิ่งที่เลวร้ายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเขาคนนี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องแบงค์ครับมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับอายุ11ปีครับน้องแบงค์แบงค์เคยเจอกันหรือเปล่าลูกเคยครับเคยมาที่ไมค์ทองคำเด็กใช่ไหมคะครับมาครั้งที่เท่าไหร่ลูกครั้งที่2ครับเสียงเสียงกำลังจะแตกหนุ่มหรือเปล่าครับที่ผมมาประกวดอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากได้เงินไปรักษายายครับยายเป็นมะเร็งครับระยะสุดท้ายครับยายครับช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หนูด้วยนะครับถึงยายจะเป็นมะเร็งหนูก็จะเอาเงินเนี้ยไปรักษายายครับหนูได้มาไมค์ทองคำแล้วนะครับขอบคุณครับไอ้หนุ่มตังเกร้อนเรหาปลาลุ่มลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อนผมเคยมาประกวดไมค์ทองคำเด็กซีซั่น2แล้วครับหลังจากผมออกไมค์ทองคำไปก็มีคนมาหางานให้ผมเยอะเลยครับผมก็ได้ร้องเพลงตามงานต่างๆบ่อยเลยครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ครอบครัวผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับไมค์ทองคำเด็กเหมือนสร้างชีวิตให้ครอบครัวของผมใหม่เลยครับแล้วหนูดูแลยายยังไงอะลูกก็นวดให้ยายบีบให้ยายตอนกลางคืนนะคะยายก็เป็นตะคริวช่วงสะโพกและหลังครับก็อยู่ในบริเวณที่เป็นมะเร็งครับตอนนี้วิธีรักษาของคุณยายก็คือมันทายาแล้วก็กินสมุนไพรครับเพราะว่าเสียเงินไปซื้อยาจากหมอเยอะๆไม่ได้ครับก็ยายเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กครับก็ดูแลผมมาครับกลางคืนก็นอนกอดกันครับเหยียบให้ยายครับแล้วก็นวดให้ยายแล้วก็ไปโรงเรียนตอนเด็กๆครับยายก็พาหนูไปทุกวันค่ะขับรถซาเล้งพาไปโรงเรียนกันค่ะผมก็ไม่รู้ครับว่ายายจะอยู่กับผมไปได้นานแค่ไหนครับผมก็รู้สึกกลัวครับที่ถ้าครั้งหนึ่งคุณยายไม่อยู่กับผมแล้วแล้วผมจะร้องเพลงให้ใครฟังครับใครจะเป็นกำลังใจให้ผมร้องเพลงใครจะเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับที่ผมทำไปทุกอย่างก็เพราะยายรักยายไม่อยากให้ยายทำงานหนักอยากให้ยายนอนกับผมกอดกันอยากอยู่กับยายไปนานๆนะครับจะทำให้ยายภูมิใจทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้ครับผมรักยายครับแล้วค่าดูแลรักษาคุณยายใครเป็นคนดูแลลูกแม่จ่ายให้ครับขายของครับคุณแม่ของหนูใช่ไหมลูกครับแล้วหนูได้ช่วยเหลือคุณยายยังไงบ้างอ่ะก็ช่วยร้องเพลงตามงานบวชงานแต่งครับแล้วได้ตังค์มาก็เอามาให้แม่เพื่อที่จะได้ช่วยยายครับวันนี้ที่มานี่ก็เหมือนกันใช่ไหมลูกเห็นบอกว่าอยากได้ทุนการศึกษาไว้สำรองไว้สำหรับตัวเองสักก้อนหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าส่วนที่ต้องไปร้องเพลงก็ไปร้องเงินตรงนั้นเอาไปช่วยรักษายายยังไงก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายแล้วก็น้องแบงค์นะลูกนะค่ะวันนี้แบงค์จะร้องเพลงอะไรจ๊ะแด่แม่ครับแด่แม่นะครับเชิญครับThank you.
ขาก็รักยายมากเลยยายรู้ไหมเขาอยากทำทุกอย่างเพื่อยายเลยนะยายก็ต้องอยู่เป็นกำลังใจเขานะต้องสู้กับมันนะด้วยล้นเต็มห้องอันทุกภายในจะมาต้องสวงแม่กันพองทุกภัยมิให้บีทาแผ่นดินยังมีถึงที่สิ้นสุดมหาสมุทรทำเป็นเนี่ยนะเป็นคนร้องเพลงเป็นนะลูกนะแต่ปัญหาตอนนี้ที่แบงค์เจอคือการเปลี่ยนแปลงของเสียงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติหรอกมันก็อาจจะยากนิดนึงกับการคอนโทรลควบคุมมันแต่อยากให้หนูฝึกฝนนะลูกนะเพราะว่าแบงค์เป็นคนร้องเพลงเป็นมากแล้วมันมีลูกขยี้ลูกเอื้อนลูกไหลที่หนูทำได้อย่างเขาเรียกว่าคนมีพรสวรรค์นั่นแหละลูกฝึกฝนต่อไปนะครับจะรอชื่นชมนะขอบคุณค่ะฟังคำบอกเล่าน้องแบงค์แล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดคิดแล้วก็มีการวางแผนที่ดีนะลูกทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องร้องเพลงวันนี้ทำดีทุกอย่างเลยลูกร้องเพลงดีร้องเป็นด้วยร้องเพราะด้วยปัญหาคือเสียงกำลังเปลี่ยนก็เท่านั้นเองที่ครูอยากจะบอกก็คือว่าในระหว่างที่เสียงกำลังเปลี่ยนลูกมันอาจจะใช้เวลาประมาณ2ปีอยากให้แบงค์วางแผนตรงนี้ตอนที่มันเปลี่ยนอย่าไปเขี้ยวเข็นมันแต่อยากให้หนูดูหนังฟังเพลงเยอะๆเอาเวลาช่วงที่ยังร้องไม่ได้ฟังเยอะๆดูเยอะๆแล้วเราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทีนี้พอเสียงกลับเข้าที่หนูจะร้องเพลงเก่งกว่านี้ครับลองดูนะลูกขอบคุณครับแบงค์ร้องเพราะนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าในความเข้าใจที่ลุงโน้ตฟังเนี่ยปัญหาของแบงค์จะมีเกี่ยวกับลิ้นแต่ถ้าฟังไม่สังเกตอะไรเลยนะมันก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่สิ้นสุดอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นสิ้นสุดหรืออะไรแบบเนี้ยนะเรามีแววเป็นนักร้องนะลูกแล้วก็สิ่งที่หนูกำลังคิดอยู่อ่ะจะทำให้หนูเจริญจำไว้กตัญญูรู้คุณเจริญทุกคนผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านเลยขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาคุณยายกำลังใจสำคัญมาให้น้องด้วยนะปรบมือให้คุณยายหน่อยครับคุณยายพูดถึงหลานคนนี้หน่อยเขาเป็นไงบ้างเขาดูแลคุณยายดีไหมดูแลคุณยายไงบ้างครับดีจ้ะกลางคืนก็นวดให้ยายยายเป็นตะคริวแล้วก็เจ็บที่ท้องอะจ้ะเขาช่วยเหลือยายช่วยทุกอย่างช่วยยายมาตลอดนะฮะคุณยายก็ชงกาแฟขายแต่ว่าเดินทางลำบากเพราะมันจะกระแทกนะฮะแล้วก็ถ้าวันธรรมดาก็อยู่ใกล้ๆพระสาวที่เขาถึงขับรถให้ยายครับแล้วก็ถ้าได้เงินมาแล้วเวลาเขาได้เงินมาได้เงินมาก็มาให้ยายจ้ะพอได้ตังค์ที่ร้องเพลงก็มาให้ยายเล็กๆน้อยๆก็มาให้ยายหมดอยากได้ของเล่นเขาก็ไม่ซื้อเขาบอกเก็บตังค์ไว้เถอะแม่เขาเรียกยายว่าแม่จ้ะหนูลูกอยากจะบอกอะไรคุณยายไหมมองหน้าคุณยายหน่อยเขาบอกว่ารักยายมากนะจ้าลูกโอ้ยแม่ปลื้มใจจริงๆนะลูกนะบางครั้งนะฮะได้คุยกับคุณยายเมื่อสักครู่หนึ่งบางทีคุณหมอนัดเนี่ยนะบางทีคุณยายไม่ได้ไปนะฮะไม่ใช่ว่าลืมนะฮะไม่มีตังค์คือน้องบางครั้งเขาก็คิดได้เงินมีคนอยากให้เขาไปซื้อของเรียนอะไรเงี้ยเขาก็บางทีก็ไม่นะเอาให้ยายบอกยายเก็บไว้ยายจะได้มีเงินไปหาหมออยากจะได้มีเงินรักษาตัวเองคุณยายครับผมเชื่อว่าสิ่งดีที่น้องทำความรักที่มีต่อคุณยายคุณแม่และครอบครัวครับพวกเราพร้อมสนับสนุนครับวันนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีอย่างทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่นะครับเราขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นรางวัลให้กับความกตัญญูของน้องที่มีต่อคุณยายและครอบครัวนะครับ 5,000 บาทครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะแล้วก็
ลุงพันธ์นะขอเป็นกำลังใจให้ลูกแข็งแรงนะลูกเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจมีสติปัญญาในการที่จะดูแลครอบครัวต่อไปมีรอยยิ้มทุกวันลูกไม่ว่าเจออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องผ่านไปให้ได้กำลังใจหาได้จากคนรอบๆข้างรู้ป่ะลูกดูแลคุณยายคุณแม่แล้วก็ให้คุณยายสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนะได้ฟังเสียงเพลงของหลานได้เห็นหน้าหลานนะขอให้มันดีขึ้นทุกวันทุกวันนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างที่ฟรีด้วยความกตัญญูคงเป็นสิ่งที่อุ้มชูให้เขาได้มีวันนี้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้มีกำลังอะไรมากนักแต่ยังดิ้นรนทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้พวกเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้สู้ต่อไปอนาคตอันสดใสรออยู่แล้วล่ะค่ะน้องแบงค์